และตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเวสทรีกันแล้วนะครับกับคุณแอมครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือที่ร้านนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเข้ามาเนี่ยรู้สึกคือบรรยากาศการตกแต่งอ่ะก็จะมีความแบบล็อฟหน่อยมันเป็นจริงๆคือล็อฟอินดัสเทรียลค่ะเขาเรียกกันล็อฟอินดัสเทรียลใช่ค่ะก็จะโชว์แบบเขาจะโชว์เหล็กโชว์อะไรอย่างนี้จะเห็นชาร์ตดิบๆนิดนึงอาหารเราเนี่ยจะเป็นอาหารสไตล์แบบฝรั่งเลยไหมหรือยังไงคะจริงๆเราเป็นไทยฟิวชั่นค่ะมีเป็นการประดิษฐ์ประดอยนะคะผสมผสานให้มีความน่าสนใจแล้วก็น่าทานแล้วก็เช็คอินกับการกินไปด้วยเช็คอินไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยได้รู้ค่ะถามลูกค้าที่ไลน์บอกว่า 2-300 รูปอะค่ะจริงอาหารวางจนบอกว่าพี่หนุ่มได้ไหมใช่แล้วแน่นอนว่าคำว่าเวสทอรี่ก็มีที่มาจังหวัดกาญจนบุรีของเราอะค่ะอยู่ภาคตะวันตกค่ะนะคะก็ใช่ก็เวสแล้วก็มีคำว่าสตอรี่ก็คือเรื่องราวของชาวตะวันตกวัตถุดิบที่เนี่ยเป็นของพื้นถิ่นหมดเลยใช่ค่ะคือคัดสรรมาอย่างดีและที่สำคัญคืออาหารมีคาวมีหวานแล้วที่เนี่ยมีโฮสเทลด้วยสำหรับใครสนใจอยากจะเข้ามาเช็คอินแล้วนอนที่นี่เลยก็สามารถทำได้ยินดีเลยค่ะขอบคุณมากยินดีเลยค่ะยินดีค่ะมาแล้วครับผมเมนูของที่ร้านเวสเทอรี่นะครับผมซึ่งคือเมนูแต่ละอย่างเนี่ยเป็นเมนูเหมือนจะง่ายๆนะบ้านๆแต่ว่าเขาตกแต่งและจัดออกมาสวยงามมากนะฮะแล้วก็ยังย้ำอยู่ว่าราคาน่ารักมากจริงๆคือจานใหญ่จานโตขนาดนี้อะไรมาตั้งแต่ตรงนั้นเลยนั่นคืออะไรฝั่งนี้คือสปาเกตตี้บาร์บีคิวนะครับราคา130 บาทแล้วก็อันนี้นะครับคือข้าวผัดบ้านแม่คือมันคือเหมือนข้าวผัดน้ำพริกกะปิข้าวคุ้งน้ำพริกกะปิข้าวคุ้งน้ำพริกกะปิแล้วก็มากับผักต่างๆแล้วก็มีปลาทูทอดมาให้ด้วยแล้วก็มีน้ำพริกกะปิแยกมาให้อีกด้วยแต่เดี๋ยวให้ฝั่งนู้นเอาให้ผมเหรอให้น่ารักจังเลยจะได้ตื่นคือน่าจะเป็นสปาเกตตี้ที่ผัดเป็นซอสบาร์บีคิวเหมือนกันเนาะเขาดูฉ่ำมากเลยอะฉ่ำซอสแล้วแบบซอสบาร์บีคิวอร่อยสปาเกตตี้ก็คือเป็นซอสเดียวกับตัวบาร์บีคิวปิ้งใหม่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราต้องลองดูต้องลองดีไหมรสชาติเดียวกันไหมเป็นซอสตัวเดียวกันไหมคนละรสชาตินะเออเหรอคือตรงที่เป็นเสียบไม้อะก็จะมีความเหมือนบาร์บีคิวต้นตำรับเลยแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมมากแต่ว่าตัวที่เป็นสปาเกตตี้อ่ะเขาใส่พวกแบบเครื่องเทศเข้าไปพวกแบบออริกาโน่หรือไทม์อะไรเงี้ยมันก็เลยเพิ่มกลิ่นหอมเข้ามาอีกรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานแต่หอมแล้วก็กลมกล่อมนะครับมีแต่น้ำพริกปลาทูเขาน่ากินแต่อร่อยบาร์บีคิวอร่อยมากมาต่อที่ข้าวผัดบ้านแม่145 บาทครบมากนี่ขอลองชิมแบบยังไม่มีน้ำพริกกะปิก่อนหอมกระทะจริงแต่ข้าวของเขาที่เนี่ยแบบนอกจากจะแบบเป็นเม็ดสวยแล้วอะคุณผู้ชมคือเราจะเห็นแบบสีของการไปคั่วกระทะแบบทุกจานจริงๆเนี่ยนั่งดูอะเขามีรสชาติหอมอยู่แล้วน้ำพริกกะปิกับปลาทู อยู่ในตัวข้าวเลยหอมๆเลยแต่ว่าถ้าใครอยากเพิ่มความแซ่บเพิ่มความจัดจ้านอีกก็สามารถเติมน้ำพริกกะปิเข้าไปได้และมีปลาทูคือหลายคนจะเจอแบบว่าอาหารที่ถ่ายรูปได้มันมักจะไม่ได้ถูกปากถูกใจเสมอไปไงแต่อันเนี้ยอร่อยด้วยน้ำพริกกะปิคือผมชอบตรงไม่หวานแต่อันเนี้ยจะมีความเปรี้ยวนำเค็มตามแล้วหวานหน่อยมาต่อกันที่ของลีนะคะเดี๋ยวกินแบบว่ารสชาติแบบน่าจะเบากว่าเบากว่าข้าวผัดสมุนไพรหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วสีคู่กันสีดีมากจริงเอาไปผัดกับสมุนไพรนะคะไม่แต่แบบหมูเขาดีมากเลยแล้วราดด้วยน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยค่ะนี่หูยน่ากินมากทำยังไงอ่ะเป็นยังไงอร่อยเลยอ่ะผัดสมุนไพรนี่กลิ่นฉุนไหมไม่ฉุนหอมเบาๆหอมอ่อนๆแล้วที่สำคัญคือทุกอย่างเนี่ยเขาสับมาแบบละเอียดแล้วอ่ะหอมกลิ่นคั่วกระทะมากรสของเขาที่ทำออกมาเป็นไทยแท้ๆเลยนะอย่างน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยรสชาติจัดจ้านความเปรี้ยวลงมาครับกลิ่นมะขามก็คือดีเนื้อหมูนุ่มไหมนุ่มเห็นแบบนี้ดูไม่มีมันแต่ว่าอร่อยนะคะควรจะกินมาที่ข้าวคลุกกะปิยกกระดงยกกระดงก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งคือเครื่องของเขาอะเขาจะมีแบบกุ้งแห้งหมูหวานกุนเชียงแครอทพริกซอยมะม่วงเหมือนข้าวคลุกกะปิจานใหญ่ๆหนึ่งจานถ่ายรูปได้
รสชาติหมูหวานเขามีกลิ่นแบบพะโล้นิดๆน่ะเขาจะมีกลิ่นสมุนไพรมานิดนึงแต่ที่นี่อาหารไทยเขาจัดจ้านนะเราให้เครื่องครบมากผมว่าจริงๆเมืองการเนี่ยอาหารจัดจ้านเนาะที่เรากินมาสองร้านคือถ้าใครชอบกินอาหารไทยอย่างเงี้ยเข้มข้นถึงเครื่องถ้ามาเที่ยวเมืองการเจออาหารจืดๆคือคุณมาผิดที่ดีงามนะครับผมนี่คือเฉพาะเมนูของเขาเท่านั้นช่วงหน้าเดี๋ยวคุณแอมจะจัดของหวานมาให้เราเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อในชีพจรลงพุงครับมาแล้วครับผมชิปจรลงพุงของเราอยู่ที่ร้านเวสเทอรี่ที่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีขอบคุณครับผมมาถึงของหวานกันแล้วไงคุณของหวานก็มีความเป็นผสมความไทยๆอนุนอะไรแพนเค้กใบเตยนะครับก็คือเป็นแพนเค้กสั่งขยะใบเตยมีรากไม้สั่งขยะใบเตยแล้วก็มีกล้วยที่เอาแบบคือกล้วยทอชนั้นแบบดีมากกับคุณผู้ชมแค่เห็นภาพก็คือนึกออกแล้วว่าตอนกัดก็คือน้ำตาลกัดเนี่ยอ่ะเราเครื่องดื่มมีแรงขึ้นมาเลยนะโอ้มีแรงเครื่องดื่มอะไรเครื่องดื่มอันนี้นะครับคือ black coffee lemon นั่นเองก็คือเป็นกาแฟเลมอนแต่ถ้าสายชานะคะก็ต้องกินนี่ fruity tea นั่นเองค่ะและสำหรับคุณผู้หญิงที่แบบรักการทานขนมแล้วคือแบบครีมเอ่ยกล้วยเอ่ยชาไทยเอ่ยจำเป็นจะต้องอยู่ในร่างของเราเรียกเขาสิ่งร่างเรานะบัดนี้นี่คือเครปโรชาไทยเด่นที่มีสั่งขยะมาให้อีกคุณพี่จ๋าสั่งขยะซึ่งเป็นชาไทยไอศกรีมวานิลาปิดท้ายด้วยความครัมโบตรงนี้ดีกว่านี้คือหาไม่ได้แล้วไม่เคยเห็นอธิบายเมนูเยอะขนาดนี้จริงๆอยากให้น้องได้กินกาแฟแต่ของพี่มีไอศกรีมคุณก็ควรกินไอศกรีมขออนุญาตจริงมาค่ะขออนุญาตตักน้องออกมาหนึ่งลาดหน่อยสั่งขยะชาไทยเนี่ยคุณพี่เห็นใช่ปะดีเนาะพี่ออกคนดูเหรอพี่อร่อยมากเนี่ยกูร้องอร่อยจริงๆมันอร่อยยังไงมันดีมากหวานมากไหมหวานน้อยครีมแบบหอมมากหอมอะไรไม่รู้จริงแล้วแบบเพิ่มครัมเบิลที่เขาให้มาเดี๋ยวเขาจะเสียใจหน่อยหืออร่อยจริงๆซอสมันเป็นยังไงอ่ะหอมชาไทยเขาก็แบบมีติดปลายขมเล็กๆมันทำให้พอลาดลงไปอ่ะบนแบบบนความครีมแล้วแบบกล้วยที่สุกกำลังดีอ่ะ คือครีมเนี่ยที่คุณเห็นแล้วแหละดูแบบเลี่ยนหรือเปล่าครีมเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมคือปิดท้ายด้วยความเย็นนัวด้วยการแบบทานไอศกรีมวานิลาตกเข้าไปอ่ะดาวดึงอยู่ทางไหนคือไปตรงนั้นเลยอยากยกให้กินต่อเลยอ่ะดูตาจะไม่โกหกอยากให้ลองมาชิมอยากให้แอร์ทามเลยวะอยากให้แอร์ทามเลยมาเต็มที่สุดขออนุญาตทานฟรุตตี้ทีสักนิดนึงครับวิมันมีน้องมีความพันเบาๆมีความพันกลิ่นชาหอมๆอยู่ด้านบนทานง่ายกว่าเดิมคือเพิ่มความใสความหอมของชาลงไปคือดีมากแล้วมีผลไม้สดให้คุณแบบว่าเฮ้ยแกะปากกุบกิบทานแล้วแบบแลดูสุขภาพดีเบาๆดีมากเลยอ่ะเธอรีบกินเร็วเดี๋ยวฉันพักเบรกฉันจะได้นั่งกินเธอรีบกินเร็วๆมาฝั่งนี้บ้างนะฮะก็คือต้องเรียนเชิญท่านชายอ่ะทาน black coffee lemon ก่อนจริงอุ้ยดูดีอ่ะข้างล่างคืออะไรอ่ะข้างล่างคือ Layman. เป็นแบบเลมอนนะครับผมแล้วข้างบนจะเป็นแบล็คคาเฟ่ขอดูดสัก50อึกเรียนเชิญโอ้เย็นโอ้เย็นขึ้นดูดานอ่ะ อุ้ยแต่หอมมากค่ะอร่อยกาแฟดีมากคุณอืมเป็นกาแฟที่อร่อยมากกาแฟหอมไม่ขมและมีรสหอมของเลมอนแท้เลมอนในฝั่งขนูนเป็นแป้งแพนเค้กฝั่งนี้ก็คือแพนเค้กสังขยาใบเตยนะครับอุ้ยดูดีเนาะอยากคือนางมีความหนาเหมือนโดรายากิอ่ะอุ้ยข้างนอกกรอบอุ้ยหรออุ้ยหรอ
กรอบเธอเอากล้วยลงไปด้วยสิอุ๊ยบังคับด้วยคือกล้วยสีดีมากมันมีเปลือกอยู่นะครับนี่กินได้หืมเป็นไงดีป่ะขนมอร่อยนะนี่เนี่ยไม่หวานมากหอมใบเตยมากแพนเค้กก็ดีมากข้างนอกมันจะแบบมีความแบบมีครัสต์ด้านนอกอ่ะเป็นแบบกรอบๆมีขอบกรอบๆนิดนึงแล้วก็ข้างในก็ยังมีความนุ่มอยู่ไม่กระด้างไม่แห้งกล้วยที่นี่อร่อยหมายถึงว่าความสุกของเขาอ่ะมันกำลังพอดีคือเอาน้ำตาลโรยน้ำตาลแล้วก็ทอร์ชไปด้วยไฟแล้วมันก็จะแบบมีความกรอบแล้วมันหอมเป็นเหมือนเกราะแก้วที่มีความหวานเกราะแก้วถึง119บาทมาทั้งกระทะนี่คือขนมที่นี่ยังมีอีกหลากหลายให้คุณได้ลองทานนะคะคือจะซื้อกลับก็ได้เขาก็จะมีเค้กเป็นแบบมินิมอลเค้กไม่ถึงให้ออกแบบเองตกแต่งเองได้หรือบอกเขาก็ได้ว่าอยากได้ประมาณไหนร้านเวสทอรี่ร้านคาเฟ่ในโฮสเทลสุดชิคที่มีการตกแต่งร้านโดยใช้แนวคิดมาจากการเดินทางในรถไฟซึ่งอาหารที่ร้านเป็นอาหารแบบฟิวชั่นโดยทางร้านเลือกใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารอีกทั้งยังตกแต่งให้ครีเอทและดูน่าทานมากยิ่งขึ้นเมนูที่ต้องลองข้าวคลุกกะปิยกกระด้งข้าวผัดบ้านแม่สปาเกตตี้บาร์บีคิวและข้าวผัดสมุนไพรหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วนอกจากของข้าวแล้วทางร้านยังมีเมนูขนมหวานที่ไม่ลองไม่ได้อีกด้วยซึ่งปอและลิตาชิมแล้วต้องขอยกนิ้วให้เลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านเวสเทอรี่นะครับอยู่บนถนนแสงชูโตอำเภอเมืองกาญจนบุรีนั่นเองนะครับผมถ้าใครมาไม่ถูกก็สามารถเซิร์ช GPS คำว่าเวสเทอรี่ได้เลยนะครับที่ร้านเขาจะเปิดทุกวันตั้งแต่7โมงเช้าถึง3ทุ่มโทรศัพท์มาก่อนก็ได้นะครับ063-242-0110ครับผมที่ร้านเขาจะมีที่จอดรถเป็นลานนะครับขับเลยหน้าร้านไปนิดนึงจะเจอซอยเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเจอลานจอดรถของร้านเลยแล้ววันนี้ร้านเวสทอรี่เนี่ยก็ให้สิทธิพิเศษสำหรับแฟนๆรายการที่ประจอนลงพุงด้วยก็คือเมื่อมาทานอาหารที่ร้านเนี่ยครบ500บาทได้รับส่วนลดไปเลยทันที 15% และจำกัดจำนวนแค่20สิทธิ์เท่านั้นถูกต้องครับผมวันนี้2ร้านย่านกาญจนบุรีนี่ใครอยู่ย่านไหนก็ไปตามกันได้นะครับผมตามแฟนเพจที่จะลงพุงของเราไว้หรือว่า IG ลงพุง .amarintv ก็ได้ครับฝากอีกหนึ่งช่องทางติดตามได้เหมือนกันก็คือใน www.amarintv อันนั้นเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งช่องที่จะเป็นของที่จะลงพุงครั้งหน้าจะพาไปอิ่มไปฟินกันที่ไหนต่อนะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดทาง amarintv HD ช่อง34ครับAmarin TV